บอบอตรงไปอย่างเดียวย้ำนิดนึงว่าก่อนที่ท่านจะเห็นภาพที่สวยหรูแบบนี้หรือว่าไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดของท่านเองนะครับเมื่อเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าผู้ขับขี่เราจะเก่งแล้วหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าพื้นฐานที่เราฝึกมามันก็จะค่อยๆปรับให้มีความกล้าแล้วก็ขี่ได้นะครับส่วนเรื่องเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ว่าตัวเองเรียนแล้วจะต้องเอาไปขับไปใช้ไหมนะครับไม่ใช่เรียนแล้วเอาไปเก็บไว้ที่บ้านหรือไปเดินทำงานไม่กล้าขี่อีกนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรามีรถอยู่แล้วนะครับเราก็ไปเพิ่มเติมเสริมเข้าไปนะครับสำหรับมือใหม่ที่ดูอยู่ครับจากแรกๆเลยนะครับแอมไม่มีความมั่นใจในการขับขี่นะครับมีแต่คนว่าให้ว่ามึงขี่ทำไมขี่ไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหลายเรื่องตอนนี้ก็มีรอยยิ้มขึ้นมานะครับก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองครับว่าวันนี้จะอะไรได้บ้างนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องต้องมาหัดเองมาอะไรบนถนนนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมือใหม่ในการหัดขับเองก็หาพื้นที่ให้มันดีๆให้มันกว้างๆนะครับแล้วขี่ให้มันชินรถชินอะไรก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะออกมานะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องฟังคนอื่นมากนะครับเนี่ยมาหัดบนถนนนี่ไม่ใช่ว่าหัดให้เก่งอยู่บนถนนนะครับก็ฝึกเป็นพื้นฐานให้นะครับเพื่อผู้เรียนนั้นจะได้มีความมั่นใจมีความกล้าที่จะออกไปนั่นมานี่ได้เองนะครับจากคนที่ขับรถไม่เป็นมาก่อนนะครับพอเรียนแล้วก็จะได้มีความมั่นใจมีทักษะเอาตัวรอดได้นะครับผมเรื่องการสอบใบขี่นะครับก็อยู่ที่คนเรียนเองว่าพร้อมวันไหนอะไรยังไงใครที่อยากจะสอบนะครับถ้าอยู่จังหวัดมหาสารคามก็ดูแลให้ได้อยู่นะครับคนจังหวัดต่างจังหวัดก็ไปสอบเองนะครับผมไม่ได้พาไปเพราะว่ามันต้องรอคิวนั่นนี่นะครับเสียเวลาเวลานะครับส่วนเรื่องการขับเป็นขับมีทักษะที่ดีนั่นไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาอยู่ที่เราเองจะพร้อมเรียนหรือยังนะครับถามตัวเองดูว่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับยกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับโทรมาได้ที่086-477-1235นะครับรับสอนทุกปัญหาของการขับขี่นะครับทุกๆเรื่องมือใหม่หัดขับหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับรถนะมาได้เลยครับอย่าคิดนานนะครับผมไปเรื่อยๆพอเรามาฝึกความมั่นใจตัวเองฝึกทักษะตัวเองส่วนใครรีบก็เขาก็จะไปเองเราไม่ต้องไปคิดอะไรแทนเขาเพราะว่ามันเป็นรถถนน4เลนอยู่แล้วไปใครไปมันเนี่ยเราไม่เป็นภาระใครอยู่แล้วเพราะว่าความเร็วเราคงที่ครับ40 50 60อยู่แล้วเราไม่ได้มาขับเป็นเต่าคาน20อะไรงี้มันก็ไม่เป็นนะครับแล้วมันก็จะไม่ทำให้เราเก่งด้วยนะครับไม่ทำให้เรามีพื้นฐานดีขึ้นนะครับมันจะแล้วการสอนก็ไม่ใช่แค่ในสนามนะครับมันต้องไปเรื่อยๆตามพื้นที่ที่พอเป็นไปได้นะครับก็ทุกอย่างอยู่ที่การประเมินของผมเองนะครับว่าใครจะได้เรียนอะไรแบบไหนบ้างเพราะบางคนก็เก่งเครียดอะไรหน้าตาบึ้งถึงโอ้ไปหลายเรื่องเหมือนกันครับอันนั้นก็สอนค่อนข้างใช้จิตใช้ใจเยอะเหมือนกันนะครับก็ถ้าชอบนะครับสไตล์การสอนของผมนะครับติดต่อได้นะครับที่0883350072นะครับให้เบอร์ไว้เยอะแล้วโทรมาเลยนะครับไม่ต้องกดมาหยอดมาอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยสะดวกโทรกลับนะครับมือใหม่ใครก็ตามที่คิดจะโทรเบอร์คุณท่าครับโทรมาเลยครับอย่าเกรงใจครับไม่ใช่หยอดมาแล้วก็3พี่ตัดสายผมไม่รู้ว่าใครต้องการอะไรนะครับถ้ายังไงถ้าอยากเรียนด้วยกันจริงๆก็มาโทรมาเลยครับอย่าคิดนานอย่าคิดเยอะปรึกษาได้ครับนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย
ตกลงกันได้นั่งรออยู่ที่หน้าบ้านเลยครับอย่างนี้แอมก็ตกลงราคาเสร็จแอมก็โอนตังเลยใช่ไหมแอมกี่ประมาณ1วัน2วันนะครับเพราะว่าอาจจะยุ่งปัญหางานอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้ตกลงกันเรียบร้อยนะครับก็โอนตังเสร็จแล้วนั่งรอที่หน้าบ้านเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มาสอนครับรับประกันว่าไปถึงบ้านนะครับอัปเดตให้ดูอยู่ทุกวันนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็มาเรียนได้เลยขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยนะครับบ้านแถวบ้านแอมนะครับเพราะว่าต้องใช้เส้นทางนี้ในการไปทำงานนะครับขับรถไปทำงานไปโรงเรียนนะไปสอนแล้วก็เข้าตลงตลาดอยากจะไปในเมืองในเมืองนี่แหละพื้นฐานตรงนี้แหละมันจะทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ไปได้นะครับผมรีบกลัวมันจะมีรถมาทับไม่การเปลี่ยนเลนอย่าไปหักพวงมาลัยแรงค่อยๆใช้ค่อยๆเปลี่ยนอย่าไปเบี่ยงไม่ปล่อยไปก่อน50-60เมตรค่อยเปิดไปทำโดยพละการไม่ทันไม่ได้ต้องก็เหมือนคิดซะว่าเรากำลังขับมอเตอร์ไซค์อันนี้เรากำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านครับเริ่มต้นที่บ้านโคกลามตามป้ายครับผมไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างไปแต่ก็ภาคตามที่เห็นนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดคนที่แถวนี้ดูอยู่ก็คอมเมนต์ได้ครับว่าบ้านไหนเนาะอยู่ไสจังไดนะครับบอกได้เลยใจเย็นๆนะแอมห้ามเร่งคันเร่งในขณะเลี้ยวปล่อยจังหวะควบคุมพวงมาลัยได้แล้วก็ฝากติดตามผลงานนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านคนที่ดูอยู่ก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆของคูต้านะครับกดรูประฆังรับคลิปเตือนด้วยนะครับเวลาเรากดติดตามจะได้รับคลิปต่างๆได้มันมีอะไรเตือนครับคูต้าอัพอะไรขึ้นมาจะได้ติดตามดูใครที่ไม่สามารถมาเรียนได้ก็ดูเป็นตัวเสริมนะครับตัวช่วยเวลาเรามีปัญหาเรื่องอะไรยังไงเผื่อมันช่วยได้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับผม